สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมบอสเซนทุกสองนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในรายการบอสซ่าคมชัดสอเสือถอยคลิปเรื่องสอเสือถอยคลิปนิทานทำลายสมองสามนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยเปิดมาเราจะเห็นน้องแบงค์ที่กำลังนั่งรถแมวอยู่แล้วมีเด็กต่างสถานบันขึ้นรถแมวมานั่งด้วยน้องแบงค์มีอาการพิรุธเกาตัวไปมาแล้วถามเด็กต่างสถานมันว่าเฮ้ยเสื้อของนายสวยดีนะเด็กต่างสถานมันก็บอกว่าอ๋อเสื้อตัวนี้สั่งผัดมาร้านไหมทองหน้ามอน้องแบงค์ก็บอกว่าอ๋อร้านไหมทองหน้ากระจอกดีดีพอทั้งสองคนคุยไปได้สักพักรถเมล์ก็จอดที่ท่ารถมอพิบูลสงคราม น้องแบงค์ก็ลุกขึ้นและต่อว่าเด็กสถานมันว่ามหาลัยมึงจะจังหวัดจันทบุรีให้อะไรก็ระทมหมดเทคนิคปทุมพรทุกสถาบันจากนั้นน้องแบงค์ก็เตะเด็กต่างสถานมันจนสลบแล้วคนขับรถเมล์ก็บอกว่าตำรวจช่วยด้วยเด็กมันตีกันอีกแล้วพอเดียวหาว่าบอสซ่าคมชัดสอเสือทอยคลิปอีก 555,555 ดวงมนุษย์ทุกคนเกิดมาโดยเสรีและเท่าเทียมกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ์พวกเขาประกอบด้วยเหตุผลและมโนธรรมและควรปฏิบัติต่อกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นพี่น้องกันอ่ะโอเคก็สำหรับคลิปที่ผมเปิดไปเมื่อกี้นะมันก็เป็นการรีแอคชั่นแบบกูต้องตีนที่ผมทำขึ้นมาซึ่งไอ้พวกเนี้ยอีเวนต์มานานมันจะใช้กันเยอะที่จะพบเห็นกันทั่วไปในFacebook และ TikTok นะก็อย่าหาทำหลักกันแบบนี้นะมันเป็นวิธีไม่ถูกอ่ะนะแต่ที่ผมมาทำเนี่ยผมทำแค่คลิปเดียวนะเป็นวิทยาทานนะก็มีเรื่องบอกแค่นี้แหละนะก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ปะเลิกดูไม่ต้องหาทำด้วยนะถ้าจะเป็นมีมก็ทำไปเถอะแต่ถ้าเอามาสปอยหนังอะไรเงี้ยก็อย่าหาทำหลักกันโอเคครับปะ